ทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับในรุ่น70กิโลกรัมชกแบบคาดเชือกครับก็คือกิติสอจอแดนระยองคนนี้ครับที่สำคัญครับเป็น1ใน4อวตารที่มีค่าหัว 100,000 บาทครับก็ถ้าเกิดชาวต่างชาติโดยเฉพาะสุไลมานี่นะครับเอาชนะน็อกกิติได้ก็จะได้รับ 100,000 นะครับจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างบนเวทีนี้อีกขั้นหนึ่งก็คือกิติชัยอุทุมครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหโรงเรียนนี้นี่คือผมนี่เรียนนาลีนกูลอุบลที่อุบลนะฮะสตรีสิริเกตก็สาวสวยเยอะมากออกไปสตรีอ่ะพี่สตรีสิริเกตอย่าบอกนะว่าเรียนสตรีอ่ะเรียนสตรีสิครับว้ายมาบอกนะฮะขอบคุณท่านผอ.สมศักดิ์นันทวิสิทธิ์ด้วยนะครับเอาละครับบนเวทีเอาละคนจำเบ้าไปนะครับเสียหลักอะไรมานี่เสียหลักเสียหลักโอ้โหแข้งขวาโอ้โหแข้งขวายาวๆของกิตตินี่ไม่ธรรมดานะครับตัวไรมานี่แกจะตัวสั้นกว่าด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยครับจอมน็อกเอาจริงๆเอ้ากรรมการนับครับกรรมการนับเอาสู้ซะอย่างครับโซไลมานี่ครับโอ้โหศอกโดนกลางกับบานครับล้มทั้งยืนแล้วลุกขึ้นมาเด้งมาสู้ครับรอดไม่รอดจะไปต่อหรือสิพ่อซับนี่ผมว่าน่าจะสิพ่อซับนี่โอ้ยประสานแข้งแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้นี่ว่าเรียกว่าเตะขาดท่อนนะฮะภาษามวยโอ้โหอยากจะบอกว่าเข้าลำตัวนี่งอเป็นกุ้งครับโอ้โหนี่ซี่โครงร้าวหรือเปล่าครับโอ้โหนี่อะไรมานี่ครับภาษาบ้านผมเรียกว่าเตะเข้าสวงฮะเตะบอกเลยครับว่าทำไมกรรมการโอ้โหแสบตามือกรรมการกรรมการกีรศักดิ์ครับโอ้โหกรรมการกีรศักดิ์อุภาชาติครับโอ้โหนี่เจ็บครับโซไลมานี่ครับแม่ยังไม่หายเหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยเลยนะไหวครูนานกว่าต่อยมวยนะเมื่อกี้คืนนี้ไปเต้นที่เดคอนเนอร์นี่น่าจะเหนื่อยกว่านี้เดคอนเนอร์คืออะไรพี่ไม่มีตะวันแดงเหรอก็ไม่มีเฉพาะตะวันแดงไม่มาชนะจนไม่มาก็ถือว่าเก็บค่าหัวตัวเองไว้ได้นะครับสำหรับกิติสจรยองฮะแหมมีความยิ้มแย้มแจ่มใสครับงานนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับกิติวันนี้ครับฟิตนะร่างกายฟิตมากครับอนาคตไกลครับขอให้ฝึกซ้อมดีๆหน่วยก้านดีแบบนี้หัวใจแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับเอาละครับยังมีสปิริตที่จะมายืนรอร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพที่ทำให้ดีกว่าเขาครับโซไลมานี่มาดูภาพช้าๆนะครับไปไฟแม่สอดเนี่ยครับเตะประสานครับเนี่ยฮะยาวกว่ายาวกว่าแล้วก็แข้งของกิติถึงก่อนครับยาวก่อนถึงก่อนครับแข้งครับออกก่อนได้เปรียบครับนี่ครับถึงก่อนครับขาของโฮจริงจริงนี่สองรอบครึ่งนะโอ้โหสองรอบครึ่งนะครับขาของฮาเมดจะไม่ถึงครับนี่ครับแข้งของสองรอบครึ่งนะฮะสองรอบครึ่งสองโอ้โหนี่คะแนนดีนะฮะใส่เกลียวสองรอบครึ่งครับโอ้บ้าบอไม่ใช่มือติดครับได้ครับคุณเดียร์ตอนนี้ถือว่าเข้าทุกจุดแบบนี้นะฮะประกาศผลเลยแล้วกันนะครับและผู้ชนะของเรานะ The winner is กิตติ สจ.แดนระยองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศช่วยพระราชทานสุดยอดเลยนะจบก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับมันเป็นที่